รวมอาถัน111ปีโศกนาฏกรรมเรือไททานิกที่เมื่อรู้แล้วถึงกับทำให้คนทั้งโลกต่างสะพรึงย้อนเรื่องอาถัน111ปีโศกนาฏกรรมไททานิกล่มทำสยองสะพรึงไปทั้งโลกหลังทริปชมซากเรือยักษ์พรากฆ่าผู้โดยสารในเรือดำน้ำไททันอย่างไม่มีวันย้อนกลับเป็นที่ยืนยันแล้วว่า5ผู้โดยสารระหว่างร่วมทริปชมซากเรือไททานิก ที่มีอายุถึง111ปีถึงแก่ชีวิตลงแล้วจากเหตุเรือดำน้ำไทท่านปะทุฉีกโดยพลเรือตรีจอห์นเมาเกอร์แห่งหน่วยยามฝั่งสหรัฐกล่าวว่าหุ่นยนต์ดำน้ำไร้คนขับหรือ ROV จากเรือของแคนาดาค้นพบซากเรือดำน้ำไทท่านในช่วงเช้าวานนี้คือวันที่22มิถุนายน2566ตามเวลาท้องถิ่นโดยซากของเรือดำน้ำไททัน อยู่ห่างจากซ่าขัวเรือไททานิกประมาณ480เมตรที่ระดับความลึกเกือบ4,000เมตรใต้มหาสมุทรแอตแลนติกและระบุอีกว่าชิ้นส่วนที่พบนั้นสอดคล้องกับการประทุฉีกอย่างรุนแรงของเรือดำน้ำไททันทั้งนี้เมื่อวันที่20ิทุนายนที่ผ่านมาคุณนิปปั้นนวนานบำรุงพฤกผู้ประกาศข่าวช่องวัน31 ได้พูดถึงเรื่องราวอาถรรพ์ของเรือไททานิกในรายการแฉโดยมีตอนหนึ่งระบุว่าคนเล่าลือกันว่าในเรือไททานิกนั้นมีหีบมัมมี่ของเจ้าหญิงอียิปต์อยู่บนเรือเนื่องจากสมัยหนึ่งเขาเชื่อกันว่ามัมมี่ของเจ้าหญิงอียิปต์นั้นใครที่ได้ไปหรืออยู่ในครอบครองมาขายสาบสูญไปซึ่งก่อนหน้านั้นมีเศรษฐีชาวอียิปต์ที่ได้ครอบครองก็หายไปในทะเลทรายหาตัวไม่เจอ จนกระทั่งมีเศรษฐีชาวอังกฤษซื้อไว้แต่ปรากฏว่าชีวิตย่ำแย่บ้านไฟไหมเจอแต่เรื่องเพราะเศรษฐีอังกฤษรายนี้จึงตัดสินใจนำมัมมี่ส่งให้พิพิธภัณฑ์ที่อังกฤษกระทั่งปี1912มีนักโบราณคดีชาวอเมริกันคนหนึ่งไม่เชื่ออาถรรพ์ต้องการที่จะนำมัมมี่กลับมาที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจึงนำมาพร้อมกับเรือไททานิกถัดมาในปี1990 เรือประมงของประเทศนอร์เวย์จู่ๆเจอหญิงสาวรายหนึ่งตะเกียกตะกายขอให้ช่วยชีวิตขึ้นมาจากน้ำโดยเธอบอกว่าตัวเองกำลังจะจมน้ำพอช่วยเหลือได้นำขึ้นฝั่งหญิงรายนี้บอกว่าตัวเองมีอายุ29ปีและเป็นผู้ที่ประสบโศกนาฏกรรมเรือไททานิกลม่มและรอดชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นซึ่งเวลานั้นก็ผ่านมาแล้วราว78ปีทำให้หลายคนแปลกใจและเข้าใจว่า เธอเป็นผู้ป่วยจิตเภทจึงได้นำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาแต่ถัดจากนั้นไม่กี่เดือนเธอก็แก่ขึ้นและถึงแก่ชีวิตลงอย่างปริศนาขณะที่สำนักข่าวดิลิเมลส์ของอังกฤษเผยว่าเวนดี้รัชภรรยาของสต็อกตันรัชเจ้าของเรือดำน้ำไทยท่านที่หายตัวไปนั้นสืบเชื้อสายมาจากคู่รักที่ร่ำรวยในนิวยอร์กที่ถึงแก่ชีวิตจากเหตุการณ์เรือไททานีกล่ม เมื่อปีพศ2455โดยเวนดี้เป็นเหลนของอิสตอ s t สเตราผู้ร่วมก่อตั้งห้างสรรพสินค้าแม็กซี่สที่ถูกบันทึกไว้ในภาพยนตร์รักโศกนาฏกรรมอามาตะไททานิกของผู้กำกับมือทองเจมส์คารเมรอนเมื่อปีพศ2540ทั้งนี้เวนดี้เกิดในเวนดี้โฮลิงไวท์และได้แต่งงานกับสต็อตันรัตในปีพศ2529 โดยหน้าโปรไฟล์ของเวนดี้ระบุว่าเธอเป็นผู้อุนวยการด้านการสื่อสารของโอเชียนเกตและยังเป็นสมาชิกคณะกรรมการขององค์กรการกุสลของบริษัทมาอย่างยาวนานนอกจากนี้ช่วง3ปีที่ผ่านมาเธอเดินทางไปที่ซากเรือไทนเทนิกแล้ว3ครั้งอย่างไรก็ตามสำหรับการประทุฉีกข,ของเรือดำน้ำไททันนั้นผู้เชี่ยวชาญได้อธิบายว่าด้วยแรงกดดันมหาศารที่อยู่ภายใต้หมหาสมุทรแอตแลนติก ที่ความลึก4,000เมตรหรือ4กิโลเมตรการประทุฉีกจะเกิดขึ้นในแค่เสี้ยวหนมิลิวินาทีเท่านั้นโดยประสาทของมนุษย์จะรับรู้ได้เร็วที่สุดใช้เวลา25มิลิวินาทีซึ่งหมายความว่าผู้โดยสารทุกคนภายในเรือดำน้ำไทยท่านจะไม่มีใครรับรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นและไม่ทันได้รู้สึกอะไรด้วยซ้ำก่อนที่ทุกอย่างจะถูกบีบอัดและกลายเป็นเท่าฐานภายในเสี้ยววินาที ลุ้นเรือดำน้ำไททันออกซิเจนจะหมด18ตริกาวันนี้หลังลงสำรวจเรือไททานิคแล้วหายไปลุ้นตามหาเรือดำน้ำไททันออกซิเจนในเรือจะหมดภายใน18ตริกาวันนี้หลังลงสำรวจเรือไททานิกแล้วหายไปและยังมีความหวังตรวจจับพบเสียงดังใต้ทะเลผู้เชี่ยวชาญคาด5สาเหตุที่ทำให้เรือหาย วันที่25มิถุนายน2566ัอบรินทีวีรายงานว่าเทคนิคนายแพทย์ภาคภูมิเดชหัดสดินนักเทคนิคการแพทย์ชื่อดังโพสต์ภาพผู้โดยสารในเรือดำน้ำไทท่านพร้อมข้อความลงในเพจ Facebook หมอแลบแพนด้าระบุว่าออกซิเจนในเรือดำน้ำจะหมดภายใน18ตรีกาวันนี้ครับเหลือเวลาน้อยลงไปทุกทีแล้วนะครับ ความคืบหน้าล่าสุดยืนยันว่ามีการตรวจจับเสียงดังใต้ทะเลเป็นเสียงเหมือนการเคาะหรือเสียงกระแทกทุกๆ30นาทีดังต่อเนื่องนานสี่ชั่วโมงทำให้มีความหวังว่าผู้โดยสารบนเรือดำน้ำไทยท่านยังมีชีวิตอยู่และอาจพยายามกระแทกผนังของเรือดำน้ำเพื่อให้เกิดเสียงหรือเปล่าตอนนี้ฝรั่งเศสก็ส่งทีมค้นหาเข้ามาสมทบแล้วซึ่งทุกขั้นตอนมันยากมาก ใช้เครื่องมือระดับสูงมากเป็นปฏิบัติการช่วยเหลือที่มนุษย์ไม่เคยเจอมาก่อนภายในเรือดำน้ำก็แคบมากเหมือนจะเหยียดขาได้คนเดียวยังไงก็ขอส่งใจไปช่วยเจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติการค้นหาและหวังว่าทุกคนจะปลอดภัยนะครับขณะที่ไทยรัฐออนไลน์รายงานว่าท่ามกลางปฏิบัติการค้นหาครั้งใหญ่ของสหรัฐและแคนาดาแน่นอนว่าการขาดการติดต่อไปอย่างปริศนาของเรือดำน้ำขนาดเล็กไทยท่าน ได้เกิดคำถามขึ้นว่าเป็นเพราะเหตุใดที่ทำให้คนทั้งห้าในเรือดำน้ำไม่ยอมติดต่อกลับไปยังเรือสนับสนุน MV Polar Prince หลังถูกปล่อยลงสู่ผิวน้ำและดำดิ่งลงสู่ก้นมหาสมุทรแอตแลนติกเป็นเวลา1ชั่วโมง45นาทีของระยะเวลาเดินทาง2ชั่วโมงไปยังจุดที่ซากเรือไทเดนิกจมอยู่ก้นมหาสมุทร ขณะที่ไม่มีหนทางที่จะติดต่อกับเรือดำน้ำททําไททันได้นั้นบรรดาผู้เชี่ยวชาญได้คาดการถึงสิ่งที่เป็นไปได้กับเรือดำน้ำำนําลํานี้จนทาให้ติดต่อสื่อสารกลับมาไม่ได้5ประการคือสถานการณ์ที่ 1. พลังงานไฟฟ้าหมดผู้ช่วยศาสตราจารย์เอริกโฟซิลผู้อํานวยการศูนย์การต่อเรือประจำมหาวิทยายลัยอดิเดตในออสเตรเลียกล่าวว่า เรือดำน้ำไทยท่านเคลื่อนที่ด้วยพลังงานไฟฟ้าในแบตเตอรี่และการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าหมายถึงการสูญเสียการติดต่อสื่อสารแต่ขณะนี้ไม่สามารถรู้แน่ชัดได้ว่าทำไมพลังงานไฟฟ้าในแบตเตอรี่ของเรือดำน้ำไทยท่านจึงหมดนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเรือดำน้ำขนาดเล็กจึงมีแหล่งพลังงานสองแหล่งทั้งพลังงานไฟฟ้าและพลังงานจากแหล่งอื่นอย่างเช่นไฮดรอลิกเพื่อทำให้ระบบไฟฟ้าปลอดภัย สถานการณ์ที่2ไฟไหม้ถ้าหากเกิดไฟฟ้าลัดวงจรในเรือดำน้ำมีความเป็นไปได้ที่จะนำไปสู่การเกิดไฟไหม้ซึ่งจะทำให้ระบบการสื่อสารจากเรือดำน้ำหายไปและทำให้เกิดควันพิษกับผู้โดยสารในเรือศาสตราจารย์สเตฟานวิลเลียมแห่งศูนย์หุ่นยนต์ภาคสนามประจำมหาวิทยลาลัยซิดนีย์ได้แสดงความเห็นไว้ในเว็บไซต์ The Conversation ว่ามีความเป็นไปได้อีกเรื่องคืออาจเกิดไฟไหม้บนเรือดำน้ำจากไฟฟ้าชอ็อต สถา,านการณ์ที่ 3. เรือรั่วเกิดปะทุจากภายในเรือดำน้ำเผชิญกับแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นขนาดดำลงในระดับความลึกที่มากขึ้นและแม้แต่การเกิดรอยรั่วเล็กๆก,ก็อาจก่อให้เกิดหายยนะและเกิดปะทุจากภายในเรือได้สถา,านการณ์ที่4อาจกลับขึ้นสู่ผิวน้ำแล้วมีความเป็นไปได้ที่บางทีเรือไทยท่านอาจกลับขึ้นสู่ผิวน้ำแล้วแต่ไม่สามารถติดต่อกับเรือแม่ที่คอยสนับสนุนปฏิบัติการดำน้ำได้ จึงทาให้ทีมค้นหากําลังบินค้นหาในบริเวณที่ปล่อยเรือดำน้ําลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติกสถานการณ์ที่5ติดซากเรือไททานิกกระแสน้ําแรงใต้มหาสมุทรอาจผลักให้เรือดำน้ําเข้าไปใกล้ซา,ากเรือไททานิกมากเกินไปและอาจทําให้เรือดำน้ําติดอยู่กับซากเรือไททานิกซึ่งจมอยู่ก้นมหาสมุทรมานานกว่า110ปี